สวัสดีครับผมภาสิทธิ์เลี้ยวสมบูรณ์ผมธนวัฒน์ภัสกุลวิดีโอนี้จะเป็นการนำเสนอโปรเจกต์เตาหุงต้มแสงอาทิตย์ขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับปัจจุบันมีการให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดมากขึ้นทำให้ทางเราสนใจจะนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเตาหุงต้มแสงอาทิตย์มีหลักการทำงานคือรับรังสีจากดวงอาทิตย์มาที่แผ่นสะท้อนและสะท้อนแสงนั้นไปสร้างความร้อนที่เตาและนอกจากการหุงต้มแล้วยังต้องสามารถพกพาได้สะดวกมีน้ำหนักเบาอีกด้วยนี่เป็นวิดีโอสาธิตแสดงการทำงานของเตาหุงต้มแสงอาทิตย์ชนิดโซล่าโอเว่นนะครับและนี่คือเตาหุงต้มแสงอาทิตย์แบบโซล่าโอเว่นที่ทางกลุ่มเราได้สร้างขึ้นมาครับรายละเอียดของโครงงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อ 1. ความเข้มแสงและเวลาของแสงของประเทศไทย 2. การออกแบบเตาและแผ่นสะท้อนแสงโดยจะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ2หัวข้อคือ 1. การคัดเลือกวัสดุฉนวนกันความร้อนและการสร้าง2. องศาการสะท้อนของแผ่นสะท้อนแสงนี่คือตารางแสดงค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอาทิตย์รายเดือนของปี2559นะครับโดยจะมีเป็นข้อมูลของแต่ละจังหวัดดังที่จะแสดงในรูปนี้นะครับความเข้มแสงที่เห็นนะครับจะเป็นความเข้มแสงใน1วันนะครับเฉลี่ยวันละเท่าไหร่จะเป็นข้อมูลดังตารางนี้โดยใน1วันนะครับประเทศไทยจะได้รับแสงเฉลี่ยประมาณ 17-18 เมกะจูลต่อตารางเมตรใน1วันนะครับซึ่งเป็นความเข้มแสงที่ไม่มากไม่น้อยที่จะนำมาใช้ในการหุงต้มอาหารจากภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพที่แสดงข้อมูลของเวลาแสงของประเทศไทยนะครับในภาพนี้จะเป็นเวลาแสงของกรุงเทพมหานครว่าในแต่ละเดือน1ปีเนี่ยมีแสงวันละกี่ชั่วโมงจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีแสงเฉลี่ยเนี่ยจะแทบจะเท่ากันตลอดทั้งปีเลยไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนฤดูไหนนะครับแสดงเห็นว่ามีประเทศไทยหรือกรุงเทพเนี่ยมีแสงให้ใช้เนี่ยเท่ากันตลอดทั้งปีโดยเฉลี่ยเนี่ยจะเป็นแสงวันละ12ชั่วโมงในการออกแบบเตานะครับเราจะต้องทำการเลือกความกว้างของพื้นผิวหน้าที่รับแสงอาทิตย์นะครับว่าจะมีขนาดเท่าไหร่ซึ่งขนาดตรงนี้เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับความกว้างของรีเฟคเตอร์และองศาที่รีเฟคเตอร์ทำมุมกับด้านระนาบของผิวพื้นผิวนะครับจะเป็นส่วนของการคำนวณมุมระหว่างรีเฟคเตอร์กับผิวระนาบนะครับว่าจะต้องมีขนาดเท่าไหร่โดยการคำนวณจะใช้สมการทางด้านซ้ายมือนี่ครับเป็นในการคำนวณมุมระหว่างรีเฟคเตอร์กับผิวระนาบโดยจะใช้ค่าความกว้างความยาวของหน้าระนาบและรีเฟคเตอร์มาใช้ในการคำนวณสีแดงเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ขนาดที่ขนาดของรีเฟคเตอร์ว่ามันมีพื้นที่ในการรับแสงและสะท้อนแสงเท่าไหร่และจะนำพื้นที่ตรงนั้นนะครับมาคำนวณร่วมกับความเข้มแสงที่ตกกระทบในแต่ละวันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเตาของเราเนี่ยจะสามารถสร้างความร้อนได้กี่วัตต์และรีเฟคเตอร์ของที่กลุ่มพวกเราทำเนี่ยมีพื้นที่รับแสง 0.875 ตารางเมตรรูปนี้นะครับเป็นรูปของแผ่นที่จะใช้ในการประกอบขึ้นเป็นเตาไอแผ่นนี้เนี่ยมันเป็นแบ่งเป็นเลเยอร์นะครับ3เลเยอร์ก็คือว่าจะประกอบขึ้นจากไม้อัดแผ่นโฟมแล้วก็กระดาษแข็งซึ่งจากข้อมูลข้างล่างนะครับเราแสดงให้เห็นว่าพายวูดหรือไม้อัดเนี่ยมีค่า K เท่าไหร่โฟมเนี่ยมีค่า K เท่าไหร่แล้วก็คาร์บอร์ดหรือกระดาษแข็งเนี่ยมีค่า K เท่าไหร่
ค่า K นี่จะเป็นเหมือนกับเป็นค่าที่ใช้คำนวณความต้านทานความร้อนนะครับของวัสดุต่างๆจากรูปที่เห็นนะครับเป็นจะเป็นเรื่องของ thermal resistance จากรูปจะเห็นได้ว่าจะมี3เลเยอร์นะครับเป็น material 2 อย่างประกบกัน3ชั้นเป็นฉนวนกันความร้อนจากรูปจะเห็นได้ว่า surface ด้านหนึ่งกับ surface ด้านหนึ่งมีอุณหภูมิ T 1และ T 3เนี่ยอุณหภูมิจะไม่เท่ากันเพราะว่าวัสดุ3ชั้นเนี่ยเป็นฉนวนกันความร้อนครับทำให้ความร้อนเนี่ยเดินทางได้ลำบากทำให้อุณหภูมิผิวของ2ฝั่งเนี่ยมีขนาดที่ไม่เท่ากันในส่วนของแผ่นรีเฟลคเตอร์ที่มีหน้าที่ในการรับแสงนะครับเราจะทำโดยการนำกระดาษแข็งมาตัดเป็นขนาดต่างๆตามที่เราได้ทำการออกแบบไว้แล้วจากนั้นปิดด้วยเทปกาวอลูมิเนียมซึ่งมีความสามารถในการสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีครับนี่เป็นลักษณะของเตาเมื่อทำการประกอบทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่งกำลังทำการรับแสงอยู่เราจะนำวัสดุทั้ง3ชนิดซึ่งก็คือกระดาษแข็งโฟมและไม้มาติดกันด้วยกาวและจากนั้นประกอบกันให้เป็นเตาซึ่งเราจะพ่นสีดำลงไปในไม้ซึ่งเป็นภายในเพื่อทำให้เตากลายเป็นแบ็กบอดี้ซึ่งมีความสามารถในการดูดซับความร้อนโดยแผ่นรีเฟลคเตอร์นั้นเราจะทำการประกอบให้ทำมุมกับระนาบของกระจก120องศาเพื่อสะท้อนแสงแดดทุกจุดลงมาที่กระจกเพื่อสร้างความร้อนครับรีเฟลคเตอร์นั้นจะทำการเชื่อมต่อกันด้วยบานพับและติดตุ๊กแกโดยแผ่นรีเฟลคเตอร์นั้นเราทำการออกแบบมาให้สามารถพับเก็บได้เพื่อความสะดวกในการขนย้ายในส่วนของการทดลองนะครับเราจะทำการกางแผ่นรีเฟลคเตอร์กาวออกมาครับแล้วก็ติดกันด้วยแผ่นตีนตุ๊กแกประกอบเตาให้เรียบร้อยเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็หันเตาเข้าหาแดดนะครับซึ่งช่วงเวลาที่ดีสุดจะเป็นช่วงบ่ายลงไปนะครับเพราะว่ามีให้ดวงอาทิตย์ทำมุมกับแผ่นรีเฟลคเตอร์สักหน่อยนึงจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการนำเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเนี่ยใส่เข้าไปในเตาไม่ว่าจะวัดอากาศวัดอุณหภูมิอากาศภายในเตาหรือวัดอุณหภูมิของน้ำในกระทะนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะคอยวัดค่าอุณหภูมิเนี่ยทุกๆ1นาทีว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่โดยการทดลองเราเนี่ยจะวัด3ค่าครับวัดอากาศในเตาอุณหภูมิในเตาอุณหภูมิของน้ำ240มิลลิลิตรแล้วก็อุณหภูมิของน้ำ1,000มิลลิลิตรหรือน้ำ1ลิตรนะครับแล้วก็ทำการบันทึกค่านะครับนี่เป็นตารางแสดงข้อมูลของอุณหภูมินะครับของในเตาเนี่ยว่าเตาเปล่าเตาที่มีน้ำ240มิลลิลิตรเตาที่มีน้ำ1,000มิลลิลิตรมีอุณหภูมิเท่าไหร่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับโดยข้อมูลก็จะเป็นประมาณ15นาทีนะครับแต่จะมีน้ำ1,000มิลลิลิตรที่จะเป็นเก็บข้อมูล25นาทีเพราะว่าน้ำ 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยจะอุณหภูมิขึ้นได้ช้ามากจากการทดลองนะครับเราสรุปได้ว่าถ้าเราอุ่นอากาศในเตาก่อน15นาทีเนี่ยและอากาศในเตาเนี่ยมีความร้อนขึ้นไป90องศาจากนั้นเนี่ยก็นำน้ำไปต้มนะครับน้ำ240มิลลิลิตรเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น77องศาและน้ำ 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น63องศาเซลเซียสนะครับจากการทดลองนะครับเราสรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนนะครับคือ1มีเมฆมากครับทำให้ความร้อนที่ได้รับไม่สม่ำเสมอเพราะว่าในระหว่างที่เราใช้เตาเนี่ยเมฆจะมาบังแสงที่ทำให้ความเข้มแสงเนี่ยน้อยลง2การเปิดปิดฝากระจกเนี่ยทำให้มีความร้อนปริมาณมากเนี่ยไหลออกไปในระหว่างที่เราเปิดกระจกเพื่อเอาอาหารไปวางหรือว่าเอาอาหารออกมานะครับข้อ3ความร้อนไหลออกจากช่องเล็กๆระหว่างกระจกกับเตาก็คือมันจะมีแก็บเล็กๆครับระหว่างกระจกกับเตาให้ความร้อนมันไหลออกไปนั่นก็เป็นฮีทล็อสอย่างหนึ่งข้อ4สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นเราใช้เตาข้างๆกับตึกสูงใหญ่ที่มันสามารถจะเป็นเกิดเงามาบังเตาเราได้ครับทำใ
เป็นคล้ายๆทำให้มีความร้อนไม่สม่ำเสมอเหมือนกับเมฆในข้อ1นะครับแล้วก็หรือจะเป็นพื้นที่ที่มีลมพัดนะครับทำให้เกิด heat loss นะครับหลังจากที่เราทำการสร้างเตาหุงต้มแสงอาทิตย์และนำมาทดลองแล้วเราจะเห็นได้ว่าการทดลองไม่เป็นไปตามการคำนวณซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นแสงแดดเมฆหรือลมที่มาทำให้ความร้อนสูญเสียไปซึ่งทำให้ค่าที่ได้ไม่เป็นไปตามการคำนวณแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้โดยเตาหุงต้มนี้ยังสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ได้ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ครับ